ลังจากเงียบหายไปนานหลายเดือนในที่สุดเคทมิดเดิลตันก็ออกมาพูดบนโซเชียลเน็ตเวิร์กในวิดีโอที่ถ่ายทอดผ่านอินสตาแกรมเจ้าหญิงแห่งเวลกล่าวว่าเธอยังคงรู้สึกอ่อนแอและเหนื่อยในวันที่เลวร้ายในวันที่ฉันรู้สึกค่อนข้างดีมันเป็นความสุขที่ได้มีส่วนร่วมในชีวิตในโรงเรียนได้อุทิศเวลาส่วนตัวให้กับสิ่งที่ให้พลังงานและความคิดเชิงบวกแก่ฉันตลอดจนได้เริ่มทำงานเล็กๆน้อยๆที่บ้านเธออธิบายชาวอังกฤษรู้สึกประหลาดใจเป็นพิเศษเมื่อรู้ว่าเธอจะปรากฏตัวต่อสาธารณะเป็นครั้งแรกอย่างเป็นทางการในสุดสัปดาห์นี้ระหว่างการแต่งตัวเป็นสีหากเธอไม่กลับมาปฏิบัติหน้าที่ในราชวงศ์ในทันทีลูกสะใภ้ของพระเจ้าชาวที่3ก็หวังแม้ว่าทุกอย่างจะสามารถทำตามข้อผูกพันสาธารณะบางประการในช่วงฤดูร้อนการเลือกสีลูกสีขาวล้วนสำหรับเคทมิดเดิลตันเคทมิดเดิลตันเตรียมการปรากฏตัวของเธออย่างระมัดระวังในขบวนพาเหรดวันเกิดพ่อตาของเธอในวันเสาร์ที่วันที่15มิถุนายนนี้แม้จะต้องต่อสู้กับอาการป่วยมาหลายเดือนแต่เจ้าหญิงแห่งเวลก็ปรากฏตัวในรถมาเคียงข้างลูกๆของเธอจอร์จชาร์ลอตต์และหลุยส์เธอสวมชุดสีขาวโดยเจนนี่แพ็คแฮมและหมวกที่ออกแบบโดยฟิลิปทรีซี่ผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์ก X เดิมชื่อ Twitter โฆษกพระราชวังบักกิ้งแฮมกล่าวว่าพระเจ้าชาวที่3ทรงยินดีที่เจ้าหญิงสามารถเข้าร่วมงานดังกล่าวได้ซึ่งจัดขึ้นในวันเสาร์นี้เจ้าชายวิลเลียมกล่าวว่าเขาดีใจที่เห็นว่าเจ้าหญิงเริ่มมีส่วนร่วมในงานและโครงการที่อยู่ในใจของเธอตามที่ตัวแทนของพระราชวังเคนซิงตันกล่าวเคทมิดเดิลตันเป็นยังไงบ้างเคมีบำบัดตามด้วยเคทมิดเดิลตันดูเหมือนจะเกิดผลแล้วข่าวล่าสุดเกี่ยวกับสุขภาพของเจ้าหญิงค่อนข้างน่ามั่นใจอย่างแน่นอนตามคำบอกเล่าของนักข่าววานิตี้แฟร์อย่างเคที่นิตอภรรยาของวิลเลียมคงจะผ่านเหตุการณ์สำคัญไปแล้วและในไม่ช้าก็สามารถกลับมารับราชการ 100% ได้ฉันได้รับข้อมูลจากแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับเจ้าหญิงแห่งเวลมากซึ่งอธิบายให้ฉันฟังว่าเธอมีปัญหาในการรักษาในตอนแรกเป็นเคมีบำบัดเชิงป้องกันซึ่งไม่น่าพอใจบ่งบอกว่าฉันคิดว่าเธอผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากมาแล้วและฉันรู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้รับฟังจากแหล่งต่างๆหลายแห่งว่าเธอมาถึงจุดสำคัญแล้ว